ก็ไปส่งน้องมาเมื่อวันที่1พฤษภาค่ะก็ชื่นใจแล้วก็ภูมิใจค่ะแต่ทุกคนก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขากันแอบใจหายนะคะแบบว่าเขาก็เป็นเหมือนตัวปูนอะไรเงี้ยเขาจำบ้าแอบใจหายไหมให้กำลังใจดีกว่าค่ะให้น้องไปครอบครัวเลยแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยค่ะใช่ค่ะไปด้วยใช่ค่ะภาพบรรยากาศดูอบอุ่นมากค่ะแฟนก็จริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะคะซึ่งก็มีหลายๆครอบครัวที่เขาก็ไปส่งลูกกันตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องส่งกำลังใจไปพร้อมกับเขาด้วยมีน้ำตาไหลบ้างไหมคะมีน้ำตาไหลบ้างไหมเป็นความห่วงดีกว่าค่ะแต่เรารู้ว่าเขาจะผ่านมันไปได้แล้วเขาก็จะทำได้เต็มที่ที่สุดนะคะน้องยังไงบ้างตอนน้องจะไปแบบว่าทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้พูดอะไรเยอะค่ะจริงๆแล้วก็กอดเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าคือทุกคนก็ภูมิใจในตัวเขานะแล้วก็ให้เขาทำเต็มที่เท่านั้นเองค่ะ6เดือนใช่ไหมคะที่จะไม่ได้เจอเนาะอย่าพูดขนาดนั้นสิค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณนึงเลยค่ะจะมีกลับมาเยี่ยมจริงๆยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็คงต้องให้ผ่านช่วงแรกนี้ไปก่อนค่ะมีฝากฝังอะไรพี่หมีให้ดูแลเป็นพิเศษไหมคะไม่ค่ะทุกคนก็ดูแลกันเต็มที่จนส่งเข้าไปแล้วนะคะก็ยังไงเราก็ต้องให้เขาได้ดำเนินตามขั้นตอนของเขาต่อไปค่ะนี่ไปฝึกในทีมไหนอ่ะของทอค่ะกองทัพอากาศทอกองทัพอากาศใช่ค่ะน้องเขามีกลัวอะไรไหมคะกับเราอะไรมีความกลัวไหมคงมีอยู่ในใจอะค่ะแต่เขาก็ยิ้มตลอดคือตั้งแต่ตอนที่เราได้ส่งเขาอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคเขาก็ไม่ทำให้ทุกคนต้องกังวลกันแม่เหรอคะมีแอบห่วงไหมคะแม่แม่เหรอคะแม่ก็คงต้องมีอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าเราก็กำลังใจก็สำคัญสำหรับเขามากที่สุดเลยค่ะแต่แม่มีแอบร้องไห้อะไรไม่มีค่ะไม่มีค่ะค่ะพี่หมีไม่ได้ตอบมีก่อนอะไรแบบว่าผู้ชายมีครับก่อนจะเข้าไปแนะนําอะไรในการอยู่อะไรอาจจะแบบให้การเตรียมตัวหรือว่าจากที่เขาเคยฝึกมาแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะไม่พูดเยอะให้น้องต้องกังวลเนาะเราก็บอกว่ายังไงเติ้ลผ่านไปได้แน่นอนค่ะแค่ถามถึงละครเราเล่นตอนที่มาแล้วค่ะในตัวยังไงใกล้แล้วค่ะเป็นรอบจากทางช่อง7อยู่ค่ะยังก็ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอสรุปว่าจะเป็นยังไงแต่มีมาแล้วใช่ไหมคะมีส่งบทก็เดี๋ยวคงเร็วๆนี้ค่ะ